พอแล้วใช่ไหมอีก2นาที3นาที3นาทีความฝันของฉันต่อเติมพอเข้าปั๊บเราเล่นเลยนะนะดึงมาช่วยเสริมเพลงนี้มันความหมายดีมากพี่ตุ๊กเพราะมากเลยมีความหวังเป็นทางสร้างธรรมมีความช้ำเป็นกำลังใจเอาความจริงที่แตกสลายใส่เบ้าล้อมรวมเป็นพลังเอาความเลวที่เกาะเกลื่อนกลั้นกลั้นมันทิ้งกลิ้งเป็นตะกอนเอาน้ำตาที่เคยบีบนอนไปว่าไม่ร่างคนรุ่มร้อนให้ชุ่มเย็นไม่ยอมเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมประหยัดเงินประหยัดทรัพยากรเป็นคนเดียวประหยัดชาติเครื่องวอลล่าลอนดรีเสียหัวน้ำเปล่าก็สะอาดได้สีได้หรอคะครับหนูโฆษณาว่าอะไรทำให้ดูครับไม่รู้ทำให้เห็นดูทำให้เห็นดูสปอร์ตให้เห็นดูโอ้ยจอมเทียมจากนาซาสนใจโทรเลย087-215-2149พี่ตาคะใช้ทำไมหน้าถึงได้สวยใสแบบนี้อ่ะจอมเทียมอยู่ทานเนี่ยนะคะต้องแพงไว้คะแล้วไม่แพงดีด้วยบำรุงผิวหน้าให้แลดูครับใช้ได้ไหมฮะใช่ได้เหรอไม่ให้ผมจะเอาจ่อกีตาร์ได้ป่ะตัวเนี้ยออกไหมมันออกไหมเดี๋ยวผมจะเอาใกล้กีตาร์ไงซื้อที่วัดสารท็อปโฮมเฟรชมันแม็กซ์แวลูและ10กรัมที่7-Elevenอุ้ยเงินไม่ช้าแล้วจะไปแล้วอยากสวยยูราความลับของความสวยตั้งมั่นใจตั้งใช้เองขณะนี้คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97ของที่นิวสเตชั่นผลิตรายการโดยบริษัท KB Candu จำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086-368-0594บนหนทางไกลกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกชนความหวังกำลังใจขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่หยาดกลิ่นสู่พื้นดินแห้งผากมันต้องมีเสียงปรบมือนะพี่ตุ้มเนาะสวัส
ดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 15:00 นถึง 16:00 นกับเมาส์เกินร้อยนะคะครับสถานีที่ทำให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะ FM 97.0 MHz ปกติแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกับ DJ เทวดาก็คือ DJ Kendo นะคะวันนี้ติดธุระเราสองคนก็มานั่งตรงนี้ไปเรียนครับได้ข่าวว่าไปเรียนเพิ่มความรู้ใช่เพราะฉะนั้นกลับมาคราวหน้านี้ Kendo นี่จะต้องสเปเชียลมากกว่าใครๆนะคะวันนี้ก็อาจารย์ตุ๊กก็กลับมาทำหน้าที่ในทุกๆวันศุกร์นะคะเพื่อที่จะให้วันศุกร์นั้นเป็นศุกร์หันษาแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยนะคะคุณเต้ยน้องเต้ยของเราในเรื่องตัวเองนิดนึงสวัสดีครับผมดีเจเต้ยสมนชัยวรวงศ์ครับผมนะคะก็วันนี้เราสองคนนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นคนให้กำลังใจแล้วก็เมื่อมันเป็นวันศุกร์ก็อยากจะให้มันรู้สึกมีความสุขจริงๆเป็นวันศุกร์ก็ต้องมีความสุขเยอะๆใช่ใช่ใครที่เคยเป็นคนที่ตามอาจารย์ทุกมาแล้วก็ฟังรายการของอาจารย์ทุกมาในทุกวันศุกร์ที่มาคุยกับน้องเคนโดนะคะวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-691-8439 นะคะ02-691-8439เราพูดคุยกันมีปัญหาอะไรอกหักรักคุดตุ๊ดทิ้งแฟนไม่รักน้ำตาเป็นสายเลือดเข้ามาแล้วเราก็คุยกันนะคะครับผมถือว่าเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขแล้วก็เป็นการมอบกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เหนื่อยบ้างท้อบ้างในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเหนื่อยท้อๆกันบ้างนะฮะแต่เอาเป็นว่า2คนที่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เราจะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด1โทรเข้ามาหาพวกเรา2คนมีกำลังใจมอบให้ยังไม่พอมีเพลงให้ฟังด้วยถูกต้องครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์เลยนะคะวันนี้โชคดีมากๆเลยคุณตุ๊กเองเนี่ยโชคดีมากที่ว่าได้มานั่งติดกับคนเก่งจริงๆเลยนะคะร้องสดเล่นสดคิดสดแต่งสดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะใครที่โทรเข้ามามีเรื่องปรึกษาหรืออยากจะเล่าให้เราฟังอยากจะระบายอะไรหรือว่ามีประสบการณ์อะไรจะมาแชร์กันในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณเต้ยเองก็จะได้ร้องเพลงสดแล้วก็แต่งเพลงให้เลยนะคะแต่งให้เป็นถือว่าเป็นของขวัญวันศุกร์แล้วกันใช่ใช่ค่ะอาจจะอย่าหวังเยอะนะฮะว่าจะได้เพลงที่ดีไม่หรอกค่ะแค่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะทำอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราอยากจะให้เขามีความสุขกับเราเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็จะรับไอ้ความรู้สึกดีๆจากเราได้นะครับดูซิมาแล้วคุณมะนาวขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมะนาวเปรี้ยวหรือหวานครับมะนาวเปรี้ยวหรือหวานฮะเมื่อกี้เสียงอาจารย์ตุ๊กแหละก็กล่าวว่าตกงานเลยจะใช้ได้ได้ยังไงคุณมะนาวขอต้องเล่าว่าเสียงเพราะมากเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีอะไรเล่าให้เราฟังเอ่ยคุณมะนาวนับวันจะเริ่มเป็นหมอดูเข้าไปทุกทีนะต้องขอบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ตุ๊กเป็นนักจิตวิทยานักมนุษยวิทยานะคะก็ฟังแล้วก็จะสามารถคือจะรับเซนส์ตรงนี้มาได้พูดให้ยาวกว่านี้อีกสักนิดนึงค่ะไปเรียนค่ะใช่ค่ะไปเรียนเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะผู้นำอะไรพวกนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะใช่ครับมาเมื่อวานครับผมเมื่อวานค่ะใช่ใช่ครับเมื่อวานมาแจมๆกับพี่เคนโดครับผมเมื่อวานก็ฟังใช่ไหมครับคุณพี่มันรอนิดหน่อยอ๋อโอเคคุณมะนาวจะให้อาจารย์ตุ๊กลองดูนะคะว่าเป็นมีลักษณะบุคลิกเป็นยังไงนะคะก็เป็นคนอ่อนนอกแข็งในปกติหลายๆคนนี่จะเหมือน A-care นะแต่คุณมะนาวไม่ใช่คุณมะนาวข้างนอกนี่จะซอฟมากเรียกว่าใครทำให้คุณอาราวาใส่ได้หรือวีนใส่ได้นี่แย่เต็มทีเพราะคุณเป็นคนที่นิ่งแล้วเย็นมากแต่ว่าเป็นคนแข็งในนั่นหมายความว่าถ้าเทียบแล้วกับอาจารย์ตุ๊กจะเป็นคนแฟ้แฟ้ก็คือไม่ค่อยยอมคนแล้วก็แบบโมโหง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ตุ๊กข้างในไม่มีอะไรเป็นคนขี้สงสารแต่คุณมะนาวเนี่ยข้างนอกจะนุ่มนิ่งแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกว่าดื้อเงียบนะคะก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะนิ่งพ้นนิ่งมากๆแล้วเนี่ยการที่เราจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบการที่ความรู้สึกจะมีบวกหรือลบกับใครเนี่ยคุณมะนาวใช้เวลาพอสมควรเลยมากๆฟังจากน้ำเสียงทราบว่าเป็นคนนิ่งแล้วก็เป็นคนโรแมนติกนะคะละเอียดอ่อนค่ะมีอะไรจะถามไหมว่าแล้วตรงหรือเปล่าคะเนี่ยตรงไหม
แน่นอน 100% ค่ะฟังเสียงนี่เราจะทราบคือแต่ละคนเนี่ยนะคะเสียงเนี่ยมันบ่งบอกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกภายในได้โดยเฉพาะยิ่งใครเรียนมาเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้นะบางทีเราไปเจอคนที่เขารู้อะไรที่แบบพอฟังแล้วเขานึกไปเลยว่าไอ้ body language ภาษากายของเราเป็นยังไงเนี่ยมันทำให้เราถูกแปลความไปละนะคะโอเคนะคะตรงนะคะค่ะขอบคุณค่ะ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 ตกงานแล้วจะไปนั่งออกอัลบั้มขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะก็เป็นกำลังใจกันเนาะเดี๋ยวกายพี่มันเป็นคนดูเสียงไปแล้วอยู่นะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่าจะตัวเองเนี่ยแต่ไม่ใช่ผมดูนะบอกจะก่อนแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยดูบุคลิกภาพคนแล้วก็ดูทั้งภายนอกภายในเราเชื่อว่าเวลาที่เรามองใครสักคนนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นะพี่ว่าน่ากลัวนะน้องเอ้ยเพราะว่าคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจแต่หลายหลายคนเนี่ยนะคะไม่เสียเวลาดูใจมองแค่หน้าแล้วตัดสินใจ mm-hmm. แล้วถ้าเราไปเจอคนประเภทนั้นขึ้นมาแล้วเราถูกตัดสินละ uh-huh. นะคะ mm-hmm. ตัดสินจากคนหลายๆคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราดีพอแต่ว่าเขามองเราจากภาพที่เขาเห็นเราแล้วเขาก็แปลความว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเจ็บนะถ้าเราไม่ใช่ใช่ครับผมมันเจ็บทีเดียวอะนะคะก็ตอนนี้นะคะใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็เชิญเลยนะคะ026918438-9นะคะสายที่สองนะคะเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์คุณพรขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมจุ๊บ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 ได้ยินชัดไหมคะนี่ดังมากแล้วนะได้ยินไหมได้ยินไหมลองปิดวิทยุดูเนาะโอเคโอเคค่ะมีอะไรให้รับใช้คะไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนี้ฉันเอาเราต้องคุยลองคุยกับคุณเต้ยดูลองคุยอาจารย์ตุ๊กจะฟังชวนคุณเต้ยคุยสวัสดีครับเห็นว่าเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ใช่ไหมครับคงถนัดเกี่ยวกับฟันใช่ไหมฮะมีความสามารถที่จะฟันเกี่ยวกับฟันนี่ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมฮะผมตอนนี้มีปัญหาอยู่คือฟันไม่ค่อยสวยครับผมฟันเกเรฟันเกเรฟังเสียงเขามันใช่ครับมันมีฟันซี่หนึ่งที่ออกไปแล้วก็เราไม่ได้ไปอุดมันทีนี้มันก็เลยล้มระเนระนาดเลยครับพี่พรฮะต้องจัดฟันใช่ไหมครับต้องการนิสัยมันนะฟันนิสัยไม่ดีครับฟันเกย์โอเคนะคะพี่พรขาให้อาจารย์ตุ๊กลองทายดูว่าน่าจะเป็นคนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นคนใจประเภทที่ว่าคนพี่พรเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนเอาใจใส่คนเข้าใจกับเอาใจใส่คนใช่ไหมคะเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนเอาใจใส่คนแล้วก็เป็นคนประนีประนอมนะอันนี้พูดเท่าที่ออกอากาศออนแอร์ได้ตอนนี้นะคะเป็นคนประนีประนอมนะคะข้อดีก็คือทำให้มีเพื่อนเยอะมีคนรอบตัวเยอะนะคะแต่พี่พรจะเป็นคนที่เหนื่อยทั้งชีวิตอาจารย์ตุ๊กไม่ได้เห็นถ้าได้เห็นใกล้ๆนี่จะดูเหนื่อยทั้งตัวเหนื่อยทั้งใจเพราะต้องเอาใจคนรอบตัวพี่พรต้องเข้าใจคนรอบตัวแล้วก็การที่เราเป็นคนแคร์ความรู้สึกแคร์ทุกอย่างเขาจะเสียใจเขาจะดีใจเขาจะลำบากไหมอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เราเหนื่อยเอาใจคนรอบตัวไปหมดนะคะนะคะเท่าที่ฟังได้เนี่ยลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เด่นที่สุดแล้วก็โชคดีคือมีเพื่อนเยอะอบอุ่นนะคะไม่โลนลี่ไม่โดดเดี่ยวแต่ข้อเสียคือพี่พรจะเหนื่อยกว่าใครแล้วก็มักถ้าโชคดีคือเจอคนที่เข้าใจเจอคนที่ดีก็ดีก็แคร์เหมือนกันก็รอดไปแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยหลายครั้งในชีวิตพี่พรจะเจอคนเอาเปรียบพี่พรก็จะเหนื่อยแล้วเขาก็จะได้ผลจากการเหนื่อยของเราไปใช่เพราะพี่พรเป็นคนก็นี่ไงฟังเสียงก็รู้แล้วว่าเป็นคนชอบใช่ค่ะชอบบริการชอบช่วยชอบเอาใจใส่คนนะคะเป็นคนอย่างนี้จริงๆอะค่ะเท่าที่ฟังดูตอนนี้ค่ะแต่หาคนเกลียดพี่พรได้แทบไม่ได้เลยนะคะใครอยู่ใกล้ๆก็มีความรู้สึกสบายใจค่ะ
เห็นไหมจะลาออกเกรงใจเลยคิดดูก็แล้วกันน้องเต้ยค่ะค่ะนี่ค่ะเท่าๆที่ฟังดูนะเวลานี้นะคะถ้าเห็นกันตัวเป็นๆนี่จะทายได้มากกว่านี้ค่ะนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเย็นอยู่สะพานควายอยากให้อาจารย์ตุ๊กทายนิสัยบุคลิกอาจารย์ตุ๊กเนี่ยเป็นหมอดูได้แล้วคุณเย็นค่ะสวัสดีค่ะค่ะว่าไงคะคุณเดนโดไปเรียนหลักสูตรพิเศษนะคือต้องรอให้โดไม่อยู่ค่อยโทรมานะฮะเพราะว่ากลัวโดนโดกัดแล้วก็ลากลงหลุมโดมันชอบลากลงหลุมคุณเย็นมีอะไรคะโอ้ยแต่ตุ้มทวงแล้วพูดได้แล้วฟังจากน้ำเสียงอีกพูดอีกสักนิดนึงชวนน้องเต้ชวนคุยนิดนึงสวัสดีครับพี่เย็นครับอยู่แถวไหนครับพี่เย็นจ้าเราทำอะไรอยู่ที่สะพานควายครับทำงานกลางวันอยู่ไหมฮะหรือว่าเป็นงานประจำหรือว่าเป็นรับราชการใช่ไหมครับพี่เย็นรับราชการใช่ไหมครับไม่ทราบว่าลงลึกกว่านั้นเป็นทำเกี่ยวกับอะไรครับอ๋อเป็นบัญชีเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอยู่แถวสะพานควายโอเคคุณเย็นขาเท่าที่ฟังนะคะก็คือเป็นคนอารมณ์ดีเนาะชอบอะไรที่ท่าทางจะโรแมนติกพอสมควรนะเนี่ยนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวกับอะไรที่ช่างฝันนะเป็นคนช่างฝันนะน้องเต้เป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างฝันชอบอะไรที่โรแมนติกแล้วก็เป็นคนโรแมนติกเป็นคนเขาเรียกว่าถ้าไปดูหนังรักนี่ตาเวอร์หวานเยิ้มเลยอะไรประมาณนั้นน้ำตาคลออะไรไปกันเลยใช่ไหมครับนะคะเออแน่นอนอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกจะใช้พลังเยอะนะคะนี่ล่อไป 3-4 คนอาจารย์ทุกเหนื่อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็จริงๆใช้พลังเยอะเพราะว่าต้องใช้พลังจิตพอสมควรนะคะเท่าที่ฟังเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นคนโรแมนติกมีโลกส่วนตัวเขาเรียกว่า privacy area ก็คือว่ามีโลกในความเป็นส่วนตัวเยอะมากคุณเย็นสามารถที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆฟังเพลงนิ่งๆอ่านหนังสือที่ชอบอะไรได้นานๆเป็นวันๆโดยที่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับใครได้เลยนะคะจะเป็นคนแบบนั้นแล้วก็จริงหรือเปล่าครับพี่ตรงหรือเปล่าคะใช่มองเห็นเลยนะคะอาจารย์ตุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้ในสถานีแต่มองเห็นภาพคุณเย็นเนี่ยนะคะสามารถอยู่คนเดียวนิ่งๆฟังเพลงเพราะๆหรือว่าดูหนังสืออ่านหนังสือที่ตัวเองชอบได้เป็นวันๆข้อดีคือตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยสงบนิ่งแล้วก็ไม่ทำให้เราเนี่ยอารมณ์ขึ้นปู๊ดปาดอะค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพของหัวใจจะดีเป็นคนใจเย็นเหมือนชื่อเลยใช่ไหมครับชื่อเย็น แต่ว่านิดนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้เนี่ยกระไอที่ได้มาตอนนี้คือใจน้อยคิดเยอะคิดมากเป็นคนเรื่องสลึงคิด10บาทอะประมาณนั้นนะอาจจะคิด100ด้วยซ้ำไป ใช่ไหมคะคุณเย็นเนี่ยตอนนี้ต้องลดนิดนึงมันก็จะทำให้เรากลายเป็นไม่มีความสุขเพราะว่าความคิดของตัวเองเนาะมันไม่ใช่มีคนทำร้ายคุณเย็นขาคนทำร้ายคุณเย็นยากแต่มันเกิดจากความคิดของเราเราหาคำตอบอะไรไม่ได้หลายอย่างบางทีเห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เหตุการณ์นั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะสงสัยแล้วก็จะหาคำตอบแล้วก็จะหงุดหงิดตัวเองเนาะแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีความสุขเองก็ท้ายที่สุดก็คือไม่มีความสุขเพราะความคิดของตัวเองเนาะต้องลดลงนิดนึงน้องเต้ยขามอบเพลงให้คุณเย็นสักนิดนึงมีไหมได้เลยครับคุณเย็นขาเดี๋ยวให้คุณเต้ยร้องเพลงให้คุณเย็นโดยตรงเลยค่ะพี่เย็นรับราชการอยู่สะพานควายเป็นคนสบายสบายผ่อนคลายอยู่ได้ทั้งวันคนใจน้อยไปหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าลดลงบ้างชีวิตก็จะมีสุขแน่นอนขอบคุณพี่เย็นที่โทรเข้ามาหาเราสองคนเราขอมอบกำลังใจกลับคืนไปให้พี่เย็นพร้อมมากขอให้มีความสุขนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปนะคะคุณหวานค่ะยังอยู่ไหมคะค่ะสวัสดีครับคุณหวานค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้จ้าที่รักฟังเสียงกันเถอะ
ดีใจดีใจพี่นะยังไม่ได้เลยรู้ไหมเนี่ยออนเคนโดเคนโดไม่ยอมให้ตื่นจริงจริงบิวรามบิวตี้คุณหวานคุยกับคุณเต้ยนิดนึงสวัสดีครับคุณหวานคุณหวานอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็บไหมฮะหลายมากอายุถาม26นะฮะอืมแล้วอยู่แถวสีลมใช่ไหมครับทำอะไรจ้าอยู่ที่สีลมอ๋อส่วนมากจะเป็นพนักงานบัญชีแอบมาโทรหาเดี๋ยวเจ้านายด่านะครับเนี่ยฟังทุกวันเลยเหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีแฟนหรือยังมีแฟนแล้วได้แต่งงานแล้วใช่ไหมฮะหรือว่ามีดีใจด้วยตายแล้วคนกำลังอินเลิฟเนาะอิจฉาอิจฉาแบบนี้ต้องมีตัวเล็กๆแล้วล่ะใช่ไหมฮะยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งดีเก็บตังค์ใช่ไหมครับโอเคค่ะนะคะอาจารย์ตุ๊กก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหวานเรานี่งอแงเหมือนกุ้งนะเหมือนแมวกับกุ้งผสมกันนิสัยเนี่ยกุ้งมันงองอยมาแล้วก็ดีดเปี๊ยกเปี๊ยกก็คือว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่มีอะไรนะแต่ว่าขี้งอนนะขี้อ้อนแล้วก็งองแงงองแงจริงหรือเปล่าฟังเสียงรู้งองแงแบบเหมือนแมวอะค่ะชอบเค้าเคลียร์แล้วก็เป็นคนให้คนเอาใจเป็นคนโรแมนติกทีเดียวแล้วก็แต่น่ารักอะผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้ชายจะชอบจูงมือแล้วรู้สึกว่าเราได้ดูแลได้ปกป้องเนาะคุณหวานจะเป็นคนที่ผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีแบบภาคภูมิใจเพราะว่าได้ปกป้องได้ดูแลจูงมือเธอข้ามถนนนะใครจูงมืออาจารย์ตุ๊กนี่อยากจะสะบัดเลยแบบเดินแบบว่าเปิดขวดน้ำไม่ได้ตัวเองเปิดขวดน้ำไม่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกับประมาณนั้นแต่ว่าเป็นคนง้องแง้งเหมือนแมวเคยเห็นแมวนั่นแหละนิสัยแมวอ่ะใช่ไหมคะคุณหวานนิสัยจะเป็นแบบนี้น่ารักนะคะน่ารักแต่ว่าอย่างงองแงบ่อยตอนที่เขาไม่งอขึ้นมาเนี่ยทีนี้แหละเราเอ่ยงอนงอเป็นกุ้งแล้วนี้ดีดกลับมาไม่ได้เลยแย่เลยเอาแต่พอประมาณเนาะนะคะทายถูกนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณเต้ยร้องเพลงให้หวานหวานหน่อยมันหวานเลยนะครับหวานเลยวางไปแล้วเดี๋ยวร้องเดี๋ยวขอฟังอยู่มาฮะนะฮะเดี๋ยววางไปแล้ววางไปแล้วคุณตอบไปก่อนเลยดีกว่าคุณนี้ค่ะสมุทรปราการคุณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ จ๋าเสียงใครใช่ไหมฮะค่ะอ๋อวันนี้เคนโดไม่อยู่วันนี้เคนโดไม่อยู่ใช่หล่อมากเลยนะพี่นั่งอยู่ใกล้ๆเราด้วยแล้วร้องเพลงไม่หล่อไม่หล่อพี่นี้ไม่หล่อครับผมไม่หล่อแต่ว่าจริงใจดีกว่าครับค่ะค่ะอือฮึโอเคนะคะคุยกับคุณเต้ยสักนาทีหนึ่งอาจารย์ตุ๊กจะฟังเสียงครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่นิแล้วกันนะฮะเพราะผมเพิ่ง20ต้นนะครับหนังเต้ยอุ๊ยตาตะเถนพ่อคุณนี้อาจารย์ตุ๊กเกิด04คุณนี้ใครเป็นพี่ใครอุ๊ยตาเถน6 90เหรอคะผมไล่ไม่ถูกครับผมขออายุตัวเลขแบบชัดๆดีกว่าครับพี่นิครับฮะ64คุณแม่ครับต้องคุณแม่นะคุณแม่ล่ะครับคุณแม่น้องเต้ยอยู่เท่าไหร่คุณแม่เต้ยตอนนี้55ครับผมเออพี่ตุ๊ก51พี่ตุ๊กเกือบเป็นแม่ได้แล้วพี่เป็นน้าโอเคพี่นิค่ะเดี๋ยวต้องเรียกพี่นิแล้วนะคะพี่นิคุยกับน้องเต้ยสักนาทีนึงครับพี่นิมีครอบครัวแล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็มีลูกๆกี่คนครับโอ้มีลูกคนเดียวแล้วมีลูกคนเดียวนี้เอาใจยากไหมครับผมแสดงว่าลูกต้องเป็นเด็กดีแน่ๆเลยใช่ไหมฮะลูกชายหรือเปล่าคะเราไม่ยากนะ ลูกชายอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคะพี่นิโอ้
27 28โอเคนะโอเคฟังเท่าๆผมเลยนะจริงเหรอครับผม3 3 1เราจะต้องรีบทายพี่นี้แล้วแหละเพราะเราต้องเข้าเบรกต้องเบรกแล้วนะครับพี่นี้ค่ะเท่าที่ฟังเสียงเนี่ยนะคะเป็นคนมีระเบียบกับชีวิตหนักเลยนะคะเป็นคนมีระเบียบกับชีวิตเป็นคนวางแผนคือไม่ได้ทำอะไรโดยการดุยไปอ่ะเป็นคนจะเป็นคนวางแผนเป็นคนมีระเบียบกับชีวิตแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะดำเนินชีวิตโดยมีหลักการต้องว่ากันอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเลี้ยงลูกไม่ว่าจะใช้ชีวิตตัวเองหรือว่าจะใช้ชีวิตในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแม้กระทั่งการทำงานพี่นี่เองจะเป็นคนมีหลักการนะคะแล้วก็จะดำเนินตามหลักการนั้นจะมีเหตุมีผลเป็นคนที่ไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแม้กระทั่งจะเลือกอะไรในชีวิตทุกเรื่องจะซื้อปลาสักตัวมากินเนี่ยต้องเลือกแล้วว่าจะใช้ปลาอะไรจะหยิบเสื้อผ้าจะซื้อเสื้อผ้าจะซื้อปากกาจะซื้อรองเท้าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่าความชอบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองได้ว่าถ้าถามอาจารย์ตุ๊กนะคะคือเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนระมัดระวังกับการใช้ชีวิตซึ่งเป็นข้อดีน้อยคนมากนะคะที่จะมีชีวิตอย่างนี้ฟังจากเสียงแล้วเป็นคนที่มี power เป็นคนที่มี power of life ก็คือมีพลังในใจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้นิดนึงคือระวังสุขภาพอาจารย์ตุ๊กได้รับกระไออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะต้องดูแลในเรื่องของการเต้นของหัวใจระวังหัวใจจะเต้นเร็วเกินไปสิ่งที่จะแนะนำตอนนี้ก็คือพี่นิดต้องหายใจเข้าลึกให้เต็มปอดหายใจปล่อยออกมาให้เต็มที่เพราะตอนนี้ที่รู้ก็คือหัวใจเต้นเร็วแน่นอนค่ะได้ค่ะก็เรียนแล้วก็เหนื่อยมากวันนี้ดูไปเกือบ10คนนะหมดพลังเลยแต่ว่าสัมผัสได้จริงๆพี่นี้มีการเต้นหัวใจที่เร็วและจะมีปัญหาเรื่องระบบการเต้นหัวใจต้องทำอย่างที่อาจารย์ตุ๊กบอกหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงแฟบแล้วก็หายใจให้ลึกๆนะคะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนอนบนเตียงนิ่งๆไม่ต้องทำอะไรหลับตาสักประมาณให้ได้ชั่วโมงนึงจะช่วยในเรื่องของการเต้นของหัวใจแกว่งมือค่ะแกว่งมือใช่ไปยืนตรงหน้าต่างบานหนึ่งก็แกว่ง100ครั้งอีกหน้าต่างหนึ่งอีก100ครั้งให้ได้วันละ200ถึง300ครั้งหัวใจจะเต้นช้าลงค่ะนะคะมีอะไรค่ะได้โอเคนะคะเดี๋ยวต้องเบรกแล้วค่ะแล้วเราค่อยคุยกันสวัสดีค่ะค่ะตรงนี้นะคะต้องขอบคุณบกส.นะคะเดินทางทั่วไทยข้อมูลฉับไวให้บริการ1490เรียกบกส.นะคะซื้อตั๋วบกส.ทุกที่นั่งหักรายได้คืนกำไรสู่สังคมในโครงการ1สตางค์1ความดีร่วมสร้างสังคมดีกับบกส.ค่ะขอบคุณยูร่านะคะขอบคุณยูร่ามากๆเลยความรับความสวยความงามคุณตั๊กมั่นใจคุณตั๊กใช้เองค่ะทั้งยูร่าบิวตี้Sunscreen 3-in-1 Yura Pink Kiss White 3-in-1 ขนาด10กรัมมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ค่ะไปซื้อซะถ้าอยากสวยอย่าเหนื่อยจังพี่ตุ๊กโคตรเหนื่อยไม่ได้พักเลยฮะ